The Hero อาหังการเจ้าหมาป่าดำจากอิหร่านประกาศชิงเข็มขัดวันแชมเปี้ยนชิพสวัสดีครับ I'm Mehrtad I'm Thai boxer from Iran เมื่อแดดไฟเนชั่นยิมหัวหินที่เจ้าตัวบอกว่าฉายาในบ้านเกิดคือ Black Wolf หรือเจ้าหมาป่าดำจากอิหร่านกลายเป็นดาวเด่นในวงการมวยไทยโดยใช้เวลาเพียง4เดือนกับผลการชกแบบคลีนชีทชนะน็อกทุกนัดที่ขึ้นเวทีความโดดเด่นของเมอร์แดดเข้าตาทางเวทีวันลุมพินีและมีการกำหนดชกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก้าวแรกของความสำเร็จอันรวดเร็วนี้ไม่ใช่แค่ฝีมือนักมวยหากเทรนเนอร์และเจ้าของค่ายไฟท์เนชั่นหัวหินคือองค์ประกอบสำคัญและนี่คือเรื่องราวของเดอะฮีโร่ที่ MGR Sport ภูมิใจนำเสนอในสัปดาห์นี้มวยไทยในอิหร่านนั้นได้รับความนิยมมากขณะเดียวกันก็ได้ผลิตนักมวยที่มีคุณภาพไว้ไม่น้อยพิสูจน์ได้จากเมอร์แดดไฟท์เนชั่นยิมหัวหินที่บอกว่าอาวุธสำคัญของเขาคือหมัดและการเตะ I am a kickboxer punch and kick strong good ธรรมดานะครับอาจจะอายุแค่18ครับแต่ว่าโอ้ยโดนหมัดโอ้โหมาโดยเมื่อแดดบอกถึงจุดเริ่มต้นของการชกมวยไทยของตนเองว่าสนใจมาตั้งแต่เด็กและวันนี้ได้มาชกบนเวทีมวยไทยก็หวังจะไปให้ถึงเข็มขัดแชมป์ของวันแชมเปี้ยนชิพเลยทีเดียว I want one championship belt แม้ว่าเมื่อแดดจะเคยคว้าแชมป์มวยไทยที่อิหร่านมาแล้วแต่เมื่อต้องขึ้นสังเวียนมวยไทยของจริงเมื่อแดดก็ได้เทรนเนอร์อย่างตั้มเจ้าผาหินอดีตนักมวยไทยมากประสบการณ์มาเป็นเทรนเนอร์คู่ใจซึ่งเทรนเนอร์ตั้มได้การันตีความหมัดหนักของเมื่อแดดเอาไว้ว่าเขาเป็นนักมวยที่แบบว่าเราสอนเขาจะฟังให้ทำอะไรเขาทำก็จะได้เรียกกันเข้ากันได้ง่ายมันก็ทำให้แบบรู้สึกว่าเข้ากันได้ครับให้ทำอะไรก็ต่างคนต่างทำให้กันหมัดครับหมัดครับเขาจะหาจังหวะได้ต่อยเราก็จะแบบพยายามจะเล่นเชิงหรือตัวอะไรให้เขาหาจังหวะต่อยหรืออะไรไปเนี่ยหลังใช้เวลาประมาณ4เดือนที่อยู่กับค่ายไฟท์เนชั่นหัวหินถึงเวลานี้เมอร์แดดมีคิวขึ้นชกบนสังเวียนวันแชมเปี้ยนชิพเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อแดดบอกว่ารู้สึกยินดีมากที่ได้ขึ้นชกบนเวทีวันแชมเปี้ยนชิพซึ่งเป็นเป้าหมายของเจ้าตัวและหวังจะทำผลงานให้ดีที่สุดขณะเดียวกันยังขอบคุณทุกคนที่คอยให้ความสนับสนุนเขามาโดยตลอดในขณะที่เทรนเนอร์ตั้มมองว่านี่จะเป็นก้าวแรกที่สำคัญของเมื่อแดดบนเวทีมวยไทยระดับวันแชมเปี้ยนชิพผมก็ดีใจครับเพราะว่าเรามันเป็นความท้าทายด้วยที่ว่าเราเข้ามาทำเขาแล้วก็อย่างผมไม่ได้คิดว่าเขาเป็นต่างชาติเพราะว่าเราเป็นเทรนเนอร์เข้ามาเราก็อยากให้เขาชนะแม้ว่าต้องต่อยคนรู้จักกับเราแต่เราก็ต้องแบบเราทำเขาเราก็อยากให้ชนะเพราะไม่ได้ไปโกรธกันมันเป็นแค่เกมกีฬาชนะมามันก็ดีกันเหมือนเดิมแต่ว่ามันแค่ท้าทายความสนุกกันไปครับสำหรับผมคิดว่าเจอคู่ในระดับเดียวกันค่อยๆไปขึ้นไปผมคิดว่าเขาไปได้ไกลอายุเขายังไม่เยอะนอกเหนือจากเทรนเนอร์ตั้มแล้วค่ายมวยไฟท์เนชั่นหัวหินถือว่าเป็นความสำเร็จในการปั้นนักมวยจากอิหร่านเอ็ดดี้เมาส์ในฐานะผู้บริหารค่ายได้พูดถึงการนำนักมวยจากอิหร่านมาสร้างผลงานบนเวทีมวยไทยว่าทางเมื่อดาดและทางทีมงานไฟท์เนชั่นดีใจมากที่จะได้ขึ้นชกที่วันลุมพินีแล้วเป็นคนแรกในหัวหินนะครับทั้งผมและทีมงานไฟท์เนชั่นจะขอบคุณคุณลุ่มน้อยและทีมงานวันที่ให้โอกาสเมื่อดาดได้ขึ้นชกที่วันลุมพินีผมมั่นใจว่าจะไม่ให้ผู้ชมผิดหวังนะครับเพราะนักมวยของเรามีความชำนาญในการชก3ยกอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีอาวุธที่ดีมากที่จะไปให้ทุกคนเห็นว่ามันน่าเตือนแดงนะครับสุดท้ายนักมวยไทยนำเข้าจากอิหร่านจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนบนเวทีวันลุมพินีแฟนมวยจะได้เห็นกันในไม่ช้านี้และโปรดจำชื่อเขาไว้เมอร์แดดไฟท์เนชั่นหัวหินเพราะคุณอาจกลายเป็นหนึ่งในเสียงเชียร์ในวันที่เขาขึ้นชกก็เป็นได้ครับทุกครับ